สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนรัชดานะครับรถก็วิ่งมาจากสุขุมวิทมุ่งหน้าแยกคลองเตยฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่ตั้งของโครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโฉมใหม่นะครับด้านหน้าก็จะมีทางเข้าออกสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจช่องทางเข้าออกที่3อยู่ด้านหน้าเลยถ้าเราจะมาศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็ให้ออกทางช่องทางเข้าออกที่3นะครับก็จะเข้าไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้โดยตรงก็มาดูการก่อสร้างของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโฉมใหม่ความคืบหน้าเดือนพฤศจิกายนก็ประมาณ 60% แล้วที่ตั้งโครงการก็อยู่บนถนนรัชดาพิเศษนะครับก็เชื่อมต่อแยกพระราม4รัชดาห่างกันนะครับไม่กี่เมตรนะเรียกว่าเดินมาได้เลยครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยนะครับเดินทางสะดวกมากๆเลยก็จะตั้งเป้านะครับเป็นศูนย์ประชุมระดับเวิร์คคลาสแห่งใหม่ของเอเชียก็จะมีพื้นที่มากถึง 78,500 ตารางเมตรก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับกว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเดิมนะที่สร้างใหม่เนี่ยจะใหญ่กว่าเดิม5เท่าก็ประกอบไปด้วยฮอลล์สำหรับจัดนิทรรศการขนาดใหญ่2ฮอลล์ห้องจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่2ห้องแล้วก็จะมีห้องประชุมแบบเล็กๆนะครับห้องย่อยๆเนี่ยอีก50ห้องเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้โดยตรงแล้วก็มีที่จอดรถนะครับภายในอาคารรองรับได้มากถึง 2,700 คันเลยสำหรับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโฉมใหม่นะครับก็คาดกันว่าจะเปิดในเดือนกันยายนปีหน้าก็คือปี2565ตอนนี้นะครับได้เริ่มมีการเปิดจองพื้นที่แล้วนะสำหรับผู้จัดงานก็ได้รับการจองคิวนะครับจากผู้จัดมากมายเลยนะครับตอนนี้สำหรับการเดินทางนะครับมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็มีความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ทำเลเรียกว่าใจกลางเมืองก็ว่าได้นะครับบนถนนรัชดาพิเศษเชื่อมต่อแยกพระราม4รัชดาก็มีทางเข้าออกได้ถึง4ถนนเลยและเป็นถนนที่สำคัญด้วยนะครับอย่างเช่นถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนรัชดาพิเศษแล้วก็ถนนดวงพิทักษ์แล้วก็มีรถไฟฟ้า MRT นะครับที่สามารถจะเดินทางมาได้โดยตรงก็คือสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับโครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมูลค่าโครงการก็อยู่ที่ 15,000 ล้านบาทขนาดที่ดินนะครับก็อยู่ที่53ไร่พื้นที่โครงการ 280,000 ตารางเมตรพื้นที่จัดงานก็มีทั้งสิ้น 78,500 ตารางเมตรที่จอดรถนะครับรองรับได้ 2,700 คัน
คงได้ยงโฉมกันช่วงประมาณกลางปีหน้าคือ2565นะครับอีกไม่นานนะครับจะได้เห็นโฉมใหม่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โฉมใหม่ใหญ่กว่าเดิมถึง5เท่าเป็นบรรยากาศสวนเป็นจักริติในส่วนของสวนน้ำยามเย็นนะครับอยู่ด้านข้างของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โฉมใหม่อยู่ติดกันเลยนะครับมาศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์แล้วก็แวะชมบรรยากาศของสวนน้ำสวนป่าเป็นจักริติได้เลยนำมาฝากกันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าและคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ